สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูนะครับวันนี้ก็จะมาทำเฉลยนะครับทีเสร็จที่เพิ่งสอบกันไปเมื่อวันที่18เมื่อวานนี้นะครับอันนี้ครูจะขอทำขอปฐมปลายก่อนละกันทั้งนี้เนี่ยครูได้อัปโหลดตัวเฉลยแล้วนะครับจากเว็บเพจของโรงเรียนนะครับถ้ายังไงก็ตามไปดูได้ที่ Brain Foods นครสวรรค์นะครับอาหารสมองนครสวรรค์ซึ่งข้อสอบปีนี้ก็คิดว่าเด็กๆหลายคนก็จะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการทําที่แบบครอบคลุมซึ่งสนามนี้จริงๆครูแนะนํานะครับเพราะว่ามันมี100ข้อมันสามารถกรองคนได้เยอะนะครับว่าเราจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนแล้วก็ยังเป็นประเด็นเรื่องอย่างที่ครูบอกไปอย่างของแอสมอบหรือสนามบางสนามที่จํานวนข้อสอบมันน้อยเนี่ยอันนั้นน่ะมันวัดระดับเด็กยากตรงที่ถ้าสมมติเด็กเดาเก่งเด็กได้คะแนนเยอะโดยที่ความจริงความสามารถตัวเองจะยังไม่ถึงในทางกลับกันถ้าเกิดเด็กโชคไม่ดีดวงไม่ดีเดาไม่ได้คะแนนมันหายหมดทั้งนี้ความจริงเขาอาจจะมีความรู้มากกว่านั้นก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะแก้ได้ด้วยการที่ข้อสอบมันมีจํานวนข้อเยอะต่อให้มีโชคแค่ไหนมันก็อาจจะมีส่วนช่วยแค่ประมาณสัก5% 7%ไม่ใช่แบบเยอะขนาดอย่างแอสมอบที่ว่าข้อละ5 คะแนนถ้าเกิดเดาถูก4 ข้อก็ได้20 คะแนนฟรีเลยซึ่งหัวมันอาจจะไม่แฟร์สำหรับเด็กที่มีความรู้แต่ว่าดวงไม่ดีหรือว่าเด็กที่มันวัดระดับที่แท้จริงของเด็กไม่ได้นะครับแต่แล้วก็อันนี้รู้สึกว่าทีเสร็จเนี่ยจะใช้เป็นอาจารย์คณาจารย์จากธรรมศาสตร์เป็นคนออกข้อสอบซึ่งครูคิดว่าตัวข้อสอบก็น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งตัวข้อสอบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็การเฉลยเนี่ยเป็นการเฉลยคร่าวๆจากความคิดส่วนตัวของครูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผิดถูกตรงไหนหรือมีข้อชี้แนะเนี่ยแจ้งมาได้เลยนะครับแล้วก็รอเช็คกันจากห้องรวมอีกทีหนึ่งนะครับจากทางส่วนกลางทีนี้50ข้อแรกครูจะบอกเลยว่ามันง่ายนักเรียนถ้าเกิดจะตั้งใจทําปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยควรจะต้องเก็บพาร์ทนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันตรงไปตรงมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง conversation ประมาณ25ข้อแรกเนี่ย100ข้อก็ต้องได้100คะแนน25ข้อก็ต้องได้25คะแนนนะครับคะแนนมันจะได้ไม่หายข้อ1นะครับ your friends your friend เพื่อนคนเดียวนะมันก็จะมีตรงหล่นๆนิดหน่อยในตัวข้อสอบ your friend want to borrow your iPad จะยืม iPad คุณแต่คุณยังใช้ทำกันบ้านอยู่ก็ I'm very sorry I have to use it to finish my work now ใช่ไหมอันนี้ตรงไปตรงมานะคะถ้าใครไม่แน่ใจดูความหมายเองแต่ละข้อนะครับถามครูได้นอกรอบแต่ว่าอันนี้พอดีครูมีเวลาไม่มากก็จะทำเฉลยเสร็จทีเดียวเลย100ข้อนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เด็กคนนี้ตอบถูกแล้วขอโทษด้วยนะตอนนี้กำลังใช้อยู่ทำงานอยู่ข้อ2ครับ You will be going for lunch tomorrow คุณจะไปกินมื้อเที่ยงวันพรุ่งนี้แต่ว่า you don't have a ride อันนี้หมายถึงว่าคุณไม่มีรถไปไม่มีคนไปรับไปส่งอะไรเงี้ยคุณจะถามเพื่อนๆอย่างไรให้เขาพาเราไปอ่ะ Can anyone please pick me up ใครก็ได้มารับฉันทีได้ไหมแล้วก็ give me a lift tomorrow give me a lift ก็เหมือน give me a ride ครับแล้วช่วยไปส่งวันพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเผอิญไม่มีรถเสียอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะงั้นนี้ก็ดีที่สุดแล้วถูกแล้วนะครับข้อ3 you are late for your class คุณมาสาย because there was a mechanical problem with your father's car ก็คือมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ของรถพ่อคุณอะมีปัญหา what should you say to your teacher คุณมาสายเพราะรถพ่อเสียนั่นเองจะพูดยังไงกับคุณครู I apologize for being late ขอโทษด้วยนะครับที่มาสาย I was late again นี่ไม่ make sense เนาะผมมาสายอีกแล้ว I am sorry for my dad's car จะมีหลายๆคนเอาอันนี้ซึ่งไม่ใช่ผมขอโทษสำหรับรถยนต์ของพ่ออะไรเงี้ยครูก็ยังไม่ได้ถามสาเหตุเลย I feel sorry for my problem ก็ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อหนึ่งถูกแล้วนะครับ I apologize for being late I am so sorry teacher I am late today ได้หลากหลายนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูต่อข้อ4ครับ Tommy looked at his friend whose face was pale and looked sick อันดับแรก pale นี่เราต้องรู้กันแล้วนะ pale แปลว่าซีดครับเพื่อนหน้าซีดเลยแล้วก็ดูป่วยๆอ่ะ What should Tommy อะไรครับอันนี้ครูขยายนั่นเอง Say to his friend จะพูดยังไงกับเพื่อนอ่ะก็ Are you feeling alright ดีที่สุดละเฮ้ยโอเคเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะอันนี้ When did he do this เขาทำนี่เมื่อไหร่ไม่เกี่ยว Why aren't you sick ทำไมคุณไม่ป่วยก็ไม่เกี่ยว Where did you go คุณไปที่ไหนมาก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ Brexter คุยกับ Levi นะครับ Brexter show his new toy to his best friend นะครับโชว์ของเล่นใหม่ให้กับเพื่อนสนิทที่โรงเรียน I just got a new toy for my birthday จะตอบว่าอะไร
B Y เป็นเพื่อนสนิทกันก็ต้องชมไปด้วยกันใช่ไหม That's awesome Is it a new collection เฮ้ยสุดยอดเลยอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าคอลเลกชันใหม่หรือเปล่าถูกต้องครับตอนนี้ขอใช้วันเกิดไม่เกี่ยวมีของเล่นกี่ชิ้นที่คุณเอามาวันนี้ก็ไม่ใช่ Really which one is your favorite toy อันนี้แปลว่าต้องเอามามากกว่าหนึ่งใช่ป่ะอันไหนเป็นของเล่นโปรดอ่ะเพราะงั้นก็ไม่ใช่นะครับอ่ะข้อ6ข้อ7ครับ Your classmate told you that she has a fever คือเพื่อนร่วมชั้นอ่ะบอกคุณว่าเขาอ่ะเป็นไข้นะครับ fever What should you tell her จะบอกเพื่อนคนนี้ว่าไงYou should get some chocolate โอ้ใช่ป่ะ Take care you should get some rest เฮ้ยดูแลตัวเองด้วยนะคุณควรต้องพักผ่อน Don't worry you are good at medicine ไม่ต้องกังวลคุณเก่งเรื่องยาเฮ้ You must not walk in the rain you will get wet อันนี้ก็เป็นเตือนไม่ใช่นะครับอันนี้ Take care you should get some rest นะครับเพราะว่าดูแลตัวเองด้วยคนพักผ่อนนะแต่ถ้าสมมติเป็นสถานการณ์ classroom หรือมีอีกช้อยหนึ่งว่าไปหาครูห้องพยาบาลไหมหรือควรไปบอกครูไหมหรือไปหาหมอไหมอันนั้นก็จะดีกว่านะครับแต่ในกรณีนี้ข้อ2ดีที่สุดข้อ7ครับ Maria is wearing a new shirt แล้วมาเรียก็ถาม Do you like it ชอบเสื้อเชิ้ตใหม่ของฉันไหม Amanda จะบอกว่าอะไรครับ It looks just right on you เอ้ยดูเป๊ะมากเวลาเธอใส่เนี่ยก็ชมเพื่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกต้องนะครับแล้วก็อันอื่นไม่เกี่ยวนะครับเพราะครูว่า conversation มันไม่ยากครูจะไปเร็วหน่อยนะเพราะคิดว่าครูจะต้องเสียเวลาอธิบายเยอะหน่อยพอตรงเป็น conversation กับ reading แต่ reading ของปอปลายไม่ยากเลยหาเจอก็จบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะดูต่อข้อ8 your friend is listening to loud music เพื่อนของคุณอ่ะกำลังฟังเพลงเสียงดังเลยขณะที่คุณกำลังทำกันบ้านและเพื่อนก็ sorry sure เพราะฉะนั้นต้องเป็นการบ่นหรือเป็นการว่าอะไรสักอย่างเขาเลยขอโทษใช่ไหมโอ้ก็ต้อง Can you turn it down เฮ้ยเบาเสียงหน่อยดิเฮ้ย sure sorry sorry sure ได้นะเฮ้ยโทษทีได้สิอะไรใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ Wendy see her friends mopping the floor Wendy เห็นเพื่อนๆเนี่ยกำลังถูพื้นอยู่ Wendy จะพูดว่ายังไงแล้วเพื่อนคนหนึ่งค่อยบอกว่าขอบคุณมากเอาไม้มอปไปเพียงก็ Can I help you ใช่ไหมให้ช่วยไหมโอ้ขอบคุณเอาไม้มอบไปสิอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเวรด้วยกันแล้วแบบเราเพิ่งมาอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนดีสุดเลยนะครับข้อ10 your colleague แปลว่าเพื่อนร่วมงาน ask if you can help them ถามว่าถ้าคุณช่วยเขาได้นะครับกับกันบ้านเย็นเนี้ยนะครับ but you are not free and have other plans แต่คุณไม่ว่างอ่ะสินะครับมีแผนไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับจะพูดกับเพื่อนคนนี้ว่ายังไง I wish I could but I don't have time this evening I wish I could เนี่ยเหมือนกับ if cross แบบที่สองคือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากนะแต่ฉันไม่มีเวลาเย็นนี้สิแม่นัดหมอฟันหรือว่านัดเพื่อนคนนี้ไปทํางานอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนข้อ4ดีสุดครับเพราะข้อ1ช่วยได้ไม่ใช่ข้อ2ไม่มีแผนแต่ว่ายังช่วยไม่ได้อันนั้นก็ตอบแบบยังไงอะแปลกๆไหม Ask someone else I am too busy every night อันนี้ก็โอ้โหไปถามคนอื่นเฮ้ยฉันยุ่งทุกคืนอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเพราะเห็นไหมอย่างน้องคนนี้นะครับ so far so good 10 ข้อก็ได้10คะแนนไปเลยซึ่งครูบอกแล้วส่วนมากเนี่ยถ้าเราทําไวหรือทําสับเพร่าเนี่ยหายไป1ข้อก็1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย take your time เด็กส่วนมากทําเสร็จก่อนเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆดูนะครับหรือเว้นไปก่อนแล้วก็กลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งอย่ารีบๆทําแล้วก็รีบๆส่งไปคะแนน2 คะแนน5 คะแนนบางทีอาจจะทําให้เราพลาดได้เหรียญเงินได้เหรียญทองใช่ไหมครับอันนี้เป็น dialogue นะครับ When are we going to meet เราจะเจอกันเมื่อไหร่ดีก็ when ก็ tomorrow morning ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าละกันมันต้องเป็นเวลาที่ยังมาไม่ถึงนะครับส่วนข้อ12ครับ This Susan win the artist of the year competition ซูซานเนี่ยชนะรางวัลศิลปินแห่งปีเลยปะเนี่ยมันต้องตอบว่าชนะหรือไม่ชนะ She's very good at painting เธอเก่งมากเรื่องการระบายสี She got the top score for the arts class too วิชาศิลปะก็ได้คะแนนสูงสุดเพียงได้สิใช่ไหมก็ต้อง Yes of course ใช่ไหม Did she win Yes she did Yes of course นะครับ Let's have lunch ไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะแล้ว B บอกว่า I'm starving ฉันหิวจะแย่อยู่แล้วหิวแบบ starving เลยอะพูดว่าเวอร์หิว
หิวเขาเรียกว่าหิวจะตายอยู่แล้วภาษาไทยเนาะอันนี้ก็ red idea อ่าหรือถ้าจะเป็น advanced กว่านี้ถ้าครูเจจะออกข้อสอบนั้นก็แบบว่านะ you can say that again นะครับหรือว่า I thought you never asked I am starving ก็ได้นึกว่าจะไม่ถามซะแล้วฉันหิวจะแย่อยู่แล้วได้หมดเลยนะถ้าจะเอาให้มันยากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ายังขั้นสบายๆครูยังปราณีอยู่อ่ะข้อ14 May I speak to Jaria นะครับ Sorry she's not in she busy she's not available ได้หมดเลยเพราะว่าเป็นข้อหนึ่งไม่ได้นะ this is me Jaria เพราะว่าเขา sorry ใช่ไหมต้องดูให้ถี่ถ้วนนะส่วน how dare you ก็คือกล้าดียังไงไม่เกี่ยวเลยครับ why are you crying จุด I didn't pass the exam ทำไมร้องไห้อ่ะก็ I am very sad I didn't pass the exam ฉันเศร้ามากฉันสอบไม่ผ่านใช่ไหมอันนี้ตรงไปตรงมาเนาะแต่ความจริงเป็นคอนเวอร์ที่แปลกๆเนาะถ้าจริงสอบไม่ผ่านจะร้องไห้ไหมถ้าเกิดเราจริงจังมากอาจจะร้องไห้เนาะส่วนมากที่ร้องเพราะอะไรไม่เฟลกับตัวเองก็กลัวคุณพ่อคุณแม่ดุใช่ป่ะ อันนั้นเนาะแต่ความจริงเวลาตั้งใจแล้วถ้าเกิดเราพลาดเราไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับทุกคนก็ต้อง move on เนาะมาดูว่าเราพลาดตรงไหนแล้วคราวหน้าก็ทําให้มันดีขึ้นอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ข้อ16นะครับ Do you want to do weightlifting this evening? คุณต้องการที่จะมายกน้ำหนักเย็นนี้กันไหม Yes, of course. See you at the gym นะครับแง่ละแน่นอนเจอกันที่โรงยิมเจอกันที่ฟิตเนสใช่ไหมข้อ1ไม่ชอบโยคะเกี่ยวอะไรเขาจะชวนไปยกน้ำหนัก I don't want to gain any more weight gain weight คือเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็ไม่เกี่ยว It should be nice to lose anyway อันนี้ก็ไม่ได้ตอบคำถามตรงๆนะครับเพียงนี้ตรงไปตรงมาเห็นไหมว่าน้องคนนี้ so far so good ยังถูกทุกข้ออยู่เลยนะครับอ่ะข้อ17ครูย่อหน่อย Can you buy me some more milk? There is only one bottle left in the refrigerator ก็ไปซื้อนมมาให้หน่อยได้ไหมมันเหลือแค่ขวดเดียวเองในตู้เย็นน่ะจะตอบว่าไงครับ Sure I can stop by I can stop at a grocery store on the way home ระหว่างกลับบ้านเดี๋ยวแวะซื้อให้นะครับข้ออื่นไม่เกี่ยวดูกันเองนะส่วนข้อ18ครับ It takes around 2 hours to get there by bus มันใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงที่จะไปถึงที่นั่นโดยรถบัสก็ How long does it take to go to Pattaya from Bangkok ใช่ไหมครับเพราะเขาตอบเป็นจำนวนเป็นปริมาณชั่วโมงอ่ะมันใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ How long นะครับ does it take ตรงไปตรงมานะครับแล้วสำหรับคนที่อยากฝึกเพิ่มเติมเนี่ยครูเจนทำข้อสอบไว้เต็มไปหมดเลยนะอยู่ใน Facebook ของเพจโรงเรียนนะครับ Brain Foods นครสวรรค์มันมีกลุ่มปิดซึ่งอันนั้นน่ะถ้าเป็นนักเรียนปัจจุบันก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้แต่ในห้องเปิดเนี่ยครูทำไว้10-20ชุดมันจะเป็นซีรีส์เซตละ10ชุดมีประมาณ20-30ชุดได้ไปฝึกกันได้เลยนะครับซึ่งครูไม่ได้ทําเฉลยแต่ว่าครูก็มีทําเฉลยอยู่บ้างใน YouTube นะครับดูได้เลยอันนั้นไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ได้เป็นเรียนก็เข้าไปดูได้แล้วข้อสอบครูก็จะทําให้มันกลางๆไม่ได้ยากมากข้อ19 I enjoy swimming ก็อะไรครับ What do you usually do in your free time ดีสุดไหมปกติทำอะไรหรอเวลาว่างฉันก็ enjoy การว่ายน้ำนะครับอันนี้ต้องดูหน่อยว่ามีข้ออื่นที่ดีกว่านี้ไหม At what age ไม่เกี่ยว Which sport do you dislike เขาถามว่าไม่ชอบอะไรก็ไม่ใช่ What do you usually Where do you ไปว่ายน้ำที่ไหนก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อ4นะครับถือบอกข้อสอบโจทย์ปรานีนะถ้าจะยากๆมีข้อที่ดีกว่านี้ไหมถ้าครูตั้งช้อยขึ้นมาใหม่ที่จะเอาชนะช้อยข้อที่4ได้เพราะเขาถามว่า best answer ใช่ไหมครูจะตั้งช้อยว่าWhat do you enjoy doing ก็ได้ถ้าอันนั้นจะดีกว่าข้อนี้ใช่ไหม What do you normally enjoy doing in your free time อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะตรงกว่าเพราะมีคำว่า enjoy ใช่ไหมนะครับส่วนข้อ20ครับ When were you born นะครับคุณเกิดเมื่อไหร่ก็ when นะเมื่อไรก็ May the 5th หรือว่า the 5th of May นะครับตรงไปตรงมาใช่ไหมครับบางทีอ่ะทำไวๆจะพลาดนะลูกศิษย์ครูสองสามคนจะพลาดถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แต่เขาทำไวเกินครับจะอ่านรูปเป็น Where were you born แล้วก็ตอบ I was born in Bangkok ด้วยความรวดเร็วไม่ใช่ไม่รู้แต่ทำเร็วเกินใช่ป่ะอันนั้นต้องระวังนะหลายคนนะครับครูเชื่อว่ามีปัญหาเดียวกันไม่ใช่ไม่รู้แต่อุ้ยลืมอุ้ยพลาดนะครับอ่ะข้อ21ครับ
Would you like to join us for potluck party tomorrow after school? Potluck party เมืองไทยเรายังไม่ค่อยมีนะแต่อันนี้คุณเจนเจอเลยครั้งแรกเขาจะช็อกมากตอนไปเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกาก่อนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับพอลักพาร์ตี้คือการทุกคนเอาอาหารไปจอยกันมีนักเรียน10 คนเอาอาหารไป10 อย่างคนละอย่างแล้วก็มากินด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะมีกําหนดคร่าวๆว่า3 คนนี้เอาของหวานนะอีก7 คนเอาของคาวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เขาเชิญเลยมาพอลักพาร์ตี้ tomorrow after school ไหมมากินกันหลังเลิกเรียนก็ sounds fun what should I bring เฮ้ยฟังดูสนุกดีฉันจะเอาอะไรไปใช่ไหมเพราะว่าอันอื่นไม่ใช่เนาะ Sure, I have to be นั้นไม่ใช่ Let's see whose party ก็ไม่ใช่นะครับแล้วที่เขาบอกเป็น culture shock สำหรับครูก็ครูแบบเด็กผู้ชายเนาะไม่เคยทำอะไรมาก่อนแล้วก็ยิ่งเด็กไทยส่วนมากเราก็ไม่เคยทำนะส่วนมากซื้อกินหรือไปเจอกันตามร้านอาหารกับเพื่อนๆมากกว่าปะซึ่ง Can you take a guess what did I do for my first ever potluck party in the US กูเจนทำมาม่าลาบอะลวกๆแล้วก็เอาหมูมาลวกๆแล้วก็คุกๆอ่ะคือเพื่อนฝรั่งก็โอเคนะว้าว very interesting อะไรอย่างงี้ป่ะแต่ถ้าเพื่อนที่แบบเป็นเกาหลีเพื่อนที่เป็นคนจีนเพื่อนที่เป็นคนไต้หวันเนี่ยมองแบบด้วยหางตาครับแค่เนี้ยแกเอามาแค่เนี้ยทําไม่เป็นละสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รู้จักอาหารโดยเฉพาะคนเอเชียเนาะพวก instant noodle นะครับอ่ะข้อ22 have you read the book นะครับ we got from the library last week ได้อ่านหนังสือที่เราได้มาจากห้องสมุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมนะครับถามเป็นอดีตต้องตอบเป็นอดีตใช่ปะครับอันนี้ no I'm not sure เขาไม่ใช่ว่าชัวร์ไม่ชัวร์แล้วก็ yes I borrow ก็ไม่ใช่แล้วก็ I finished it last night อ่านเสร็จเมื่อคืนมันสนุกตื่นเต้นดี I can't read the book at the library อันนี้เขาไม่ได้ถามอันนั้นเลยว่าฉันอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อ3ดีมากส่วนข้อ23 Hey Amy I am still deciding on the topic of the science project What about you Hey Amy ฉันน่ะยังตัดสินใจอยู่เลยในเรื่องหัวข้อวิชาโปรเจกต์วิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะทำยังไงอะไรดี What about you แล้วเธอล่ะ I am thinking of doing something about plants and insects กำลังว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับพืชและแมลงก็ต้องอะไรครับข้อหนึ่งไม่ได้เพราะว่า natural park นี่คือสวนสาธารณะตามธรรมชาติหรือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติก็ได้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เลยข้อ3 nice do you want to talk about them tomorrow จะพูดเกี่ยวกับมันวันพรุ่งนี้ไหมโอ้ยก็เหมือนกับคุยกันเรื่องทั่วไปไม่ได้ว่าอะไรเลยกับ I don't like to work on a project at all ข้อ2อ่ะดีสุด that sounds interesting ฟังน่าสนใจนะ Maybe we can work on it together มาทำด้วยกันไหมนะครับก็ชวนทำด้วยกันใช่ป่ะครับเนี่ยคือเหมือนทำงานกลุ่มนั่นเองอ่ะ24-25นะครับข้อ24 I brought a salad and a rice bowl from home เอาสลัดกับเอาข้าวมากินจากบ้าน Do you want to sit together อย่างนั้นด้วยกันไหม Definitely let's grab a table over there แน่นอนไปนั่งโต๊ะตรงนั้นไหมนะครับ grab a table คือคว้าโต๊ะก็คือแบบไปจองโต๊ะไปนั่งตรงนั้นกันไหมนะครับข้อ2มันไม่ใช่อ่ะนั่งกับอาหารของคุณไม่ได้ไม่เกี่ยว yes let me think about it first จะ think เกี่ยวกับอะไรไม่ต้อง think แล้วใช่ไหมครับ no I don't want to cook อันนี้เขาไม่ได้ชวนคุกเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งถูกต้อง I wish you speedy recovery I wish you speedy recovery คือขอให้หายไวๆ see you soon เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการป่วยครับ I have flu นะครับฉันเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าอันอื่นเจอกันสัปดาห์หน้าไม่ได้ร่างกายของฉันมัน getting tough มันหนักขึ้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยว You will recover from it soon คุณจะหายเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่เนาะฉันเป็นไข้หวัดใหญ่ดีที่สุดแต่นี่ครูให้เช็คก่อนฟลูนะครับเป็น an infectious disease นะครับเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอะไรครับ if it's flu or the flu อันนี้ดูนะครูให้เราเช็คนะครับว่าเราเรียกว่า the flu หรืออ flu มากกว่าด้วยซ้ำนะครับ
อินฟลูเอนซ่านะครับชื่อเต็มของมันคือไข้หวัดใหญ่อันนี้จากเมโยคลินิกที่อเมริกานะครับเนี่ย flu also called influenza is an infection of the nose คือการติดเชื้อในจมูกคอแล้วก็ปอดใช่ไหมครับซึ่งพอพูดถึงครั้งแรกเขาไม่ต้องมีอะใช่ไหมแต่พอครั้งที่สองปุ๊บมีเดอะนำหน้า the flu is caused by a virus โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากถูกทำให้เกิดมาจากไวรัสนะครับสังเกตเอาไวรัสใช้อะนะเพราะเป็นเชื้อไวรัสตรงนี้ซึ่งเป็น passive voice อันนี้เลยให้ดูนะครับว่าเขาเอามาออกได้หมดเลยทุกอย่างนะครับการเอามาออกข้อสอบพวกนี้นะครับ passive voice active passive นะครับปัจจุบันอดีตนะครับซึ่งอันนี้ก็ I have flu ถูกต้องแล้วพอพูดถึงอีกทีก็ I hope your อะไรครับ flu will get better soon อะไรก็ว่าไปใช่ไหมต่ออันนี้ดูโจทย์ด้วย grammar and structure นะครับ the kids always enjoy ให้ง่ายๆครับ playing ตรงนี้มันไม่ใช่ verb และมันเป็นคำนามคือแปลว่าการเล่นเช่นครูบอกว่า I enjoy swimming ครูเจน enjoy สนุกกับการว่ายน้ำอันนี้เด็กๆอ่ะ enjoy สนุกกับการเล่นในสวนสาธารณะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ ing นะแล้วก็ the test that we took yesterday เห็นอดีต yesterday ก็ verb ช่องสอง the sun was shining brightly พระอาทิตย์ส่องแสงอย่างสว่างจ้าใช่ไหมจุด we decided to have a picnic อันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับมีคอมมาข้ามมันยังไม่ได้จบประโยคพระอาทิตย์กำลังส่องแสงอย่างสว่างจ้าเลยดังนั้นพวกเราก็เลยตัดสินใจไปปิกนิกกันใช่ไหม so พอ as แปลว่าเนื่องจากอันนี้ต้องเป็น as the sun was shining brightly comma we decided to have a picnic แต่ถ้าตรงเนี้ย so ดังนั้นพระอาทิตย์มัน shining brightly ดังนั้นพวกเราเลยตัดสินใจที่จะไปปิกนิกนะครับข้อนี้ก็ผิดแล้วนะครับมีคนผิดข้อนี้หลายคนเหมือนกันดูดีๆนะครับข้อ28ข้อ29ครับ Did you go to school? I went there by car. By ตัวที่บอกเรานะครับไปโดยรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะแป๊บนึงครับเมาส์โอ้นี่ by car ไปต้องถาม how อย่างไรไปยังไงหรอฉันไปทางรถยนต์นะครับโดยรถยนต์อันนี้ you finish your homework early. You can join us for a game of soccer. มาเล่นบอลกันถ้าเกิดถ้าคุณทำการบ้านเสร็จเร็วใช่ไหม if นะครับ If you finish early, you can join us. You can play football with us. นะครับเพราะว่า although แม้ว่า before ก่อน as soon as เร็วทันทีที่อะไรเงี้ยนะครับข้อ31ครับ It's about 70 kilometers เป็นระยะทาง70กิโลเพราะงั้นก็ how far is it ใช่ปะครับไม่ลองนะอันนี้ you in South Korea last month ก็ were ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอดีตนะครับ last month were you there last month เดือนที่แล้วอยู่ที่เกาหลีใต้หรือเปล่านะครับสามสี่ day when it started สังเกตเรื่อง when why ต้องออกทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเข้าม.หนึ่งหรือข้อสอบแข่งขันใดๆว่า when แปลว่าเมื่อแล้วก็ why แปลว่าขณะที่อ่ะก็จะตามด้วย past con ส่วน when เนี่ยตามด้วย past simple นะครับนะครับเพราะอันเนี้ยหลัง when เป็น past simple แล้วอีกประโยคนึงควรจะต้องเป็น past con ก็คือ was verb บวก ing ครับแล้วเวลามันแปลนะครับเป็นสองเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดไม่พร้อมกันว่า they were walking in the park พวกเขากำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะเมื่อตอนที่ฝนมันเริ่มตกอย่างหนักเลยเขากำลังเดินกันอยู่ในสวนสาธารณะนะครับตรงนี้ระวังนะเพราะว่าถ้าไม่มีช้อยสองตอบช้อยหนึ่งได้แต่ถ้ามีช้อยสองดีกว่า34ครับ my brother always eats dinner มีแดนขั้นกว่า faster the fastest เพราะฉะนั้นตอบข้อ3ถูกต้องนะครับ always eat dinner faster than me นะครับจบ34อ่ะอันนี้ครูอาจจะทันแค่50ข้อแรกนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่า
สุดท้ายต้องแยกไปสองคลิปเพราะว่าเดี๋ยวครูนัดช่างมาซ่อมงานที่บ้านหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาแล้วข้อ35 one of the students in my class always raises raise แปลว่ายก raise hand ใช่ปะซึ่งตรงนี้ครับหนึ่งในนะครับเพื่อนคนเดียวหรือผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจะเป็น his หรือ her ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ครับ when he wants เพราะงั้นก็เลยต้องเป็น his hand ใช่ไหมครับค่อยๆดูตัดช้อยตอบข้อ3นะThat person always raises his hand when he wants to ask a teacher some question เช่นเพื่อนที่แบบขยันไงแบบคุณครูครับตรงนี้ไม่ทันคุณครูครับตรงนี้คืออะไรใช่ไหมครับ36 The cat is on the boat นะครับอยู่บนเรือนะครับ in on at กับยานพาหนะต้องจำนะไม่ได้ไปทัวร์นะครับ on the bus นะครับ on the plane นะครับข้อ37 My brother every day play term s จบเลยพี่น้องคนเดียวไม่มี s นะแล้วก็ประธานเป็นเอกพจน์ he ก็ต้อง verb เติม s he runs ตรงเนี้ย in the morning to stay healthy and fit เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมีสุขภาพดีเขาวิ่งเร็วนะครับ too fast เร็วเกินไปความหมายเป็น negative much ใช้ไม่ได้ many fast ใช้ไม่ได้ very fast นะครับ in the morning นะครับสามสิบเก้า The book belong to Mary belong to เป็นของหนังสือเล่มนี้เป็นของ Mary it is her book เพราะ Mary เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วยังมีบอกตรงนี้ด้วยว่า she loves reading it every night เธอ enjoy reading loves reading นะครับ enjoy การอ่านนะครับชอบรักการอ่านมันทุกคืนเลยนะครับ40 she เห็น last night ก็ต้อง did แล้วอะตอบได้เลย she did the homework last night even though she was very tired แม้ว่าเธอจะเหนื่อยมากก็ตามเนี่ย40ข้อที่ครูบอกควรผิดไม่เกิน2-3ข้อถ้าถูกหมดได้เราได้40คะแนนไปเลยเต็มๆนะถึงบอกว่ามันวัดกันเรื่องตรงนี้ส่วน error ident ก็จะเป็นตัวตัดคะแนนที่หลายๆคนพลาดนะครับซึ่งมันเป็นพาร์ททำคะแนนเลยนะที่ครูจะบอกเด็กๆทุกคนเลยที่เรียนกับครูว่าไม่ควรพลาดเพราะมันไม่ยากนะครับอันเนี้ย at the moment นะครับเพราะฉะนั้นน่ะต้องเป็น right ผิดใช่ไหม Peter likes cycling Peter ชอบการปั่นจักรยานดังนั้นน่ะ he is riding his bike to study at the moment ดังนั้นตอนนี้เขาก็กำลังปั่นจักรยานไปเรียนนะตอนนี้เลยนะครับ42 I don't have some oranges อันเนี้ยช้อยมันเลื่อนใช่ไหมครับบางที่ที่เขาทำเฉลยก็เลยผัดพลาดกันเรื่องตัวเลขเนาะความจริงคือว่าเขารู้กันหมดอ่ะเพราะประโยคปฏิเสธใช้ any ใช่ไหมครับต้องเป็นตอบสองนะอันเนี้ยก็คือ I don't have any oranges but I have some bananas ฉันไม่มีส้มเลยแต่ฉันมีกล้วยอยู่บ้างนะจะกินไหมอย่างเงี้ยครับ Please tell me how homework ไม่ได้เติม s นับไม่ได้ครับ How much homework you have to do at weekends นะครับอันเนี้ยต้องเป็น how much นะครับส่วนข้อ44 in the neighbor อันนี้ข้อหนึ่งผิด neighborhood neighbor เป็นคำนามถูกต้องก็จริงแต่ neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านแต่ว่าอันเนี้ยในชุมชนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันมีโรงเรียนอยู่2โรงเรียนมีพิพิธภัณฑ์อยู่1ที่แล้วก็มีเทเตอร์อยู่1แห่งเพราะฉะนั้นต้องแก้เป็น neighborhood ไม่ใช่ neighbor เป็นคน45 I would like to buy a bottle of milk ฉันอยากจะขอซื้อนม1ขวดและขนมปัง1แถวครับ A loaf of bread นะครับไม่ใช่ทูบนะทูบเป็นหลอดอันนี้ after the teacher assigned the homeworks ก็เนี่ยอย่างที่บอก homework ต้องไม่เติม s นะครับหลังจากคุณครูมอบหมายกันบ้านไปเนี่ย all of her students completed theirs in class their ตรงนี้ก็คือ their homework ไงมันเลยเป็นเติม s เปลี่ยนเป็น two in one ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำเออร์เลอร์ที่กูบอกดูดีๆนะครับว่ามันช่วยกันได้เนี่ยเวลาไม่แน่ใจเรื่องโฮมเวิร์กอุ๊ยอันนี้เติมเอสอันนี้ไม่เติมเอสมันก็บอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ47 48ครับ last night my dog Sandy barked loudly นะครับประธานจริงคือ my dog เห่าอย่างดังเลยในช่วง thunderstorm because she was scary เพราะเธอน่ากลัวไม่ใช่หมาเขาใช้ชีก็คือเขารักหมามากและเป็นหมาตัวเมียเลยเรียกเป็นชีเนาะ
ต้อง she was scared บอกแล้วว่าอารมณ์ความรู้สึก emotion จะเป็น verb to be บวก verb ช่อง3เสมอ I am excited I am bored I am scared นะครับแล้วก็ I am interested นะครับจะเป็นแบบนั้น48 the book laid on the teacher table for 2 days เห็น for ไอ้ for days นะครับหนังสือวางอยู่บนโต๊ะครูเป็นเวลาหลายวันเนี่ยก่อนที่นักเรียนคนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาเมื่อ2 วันก่อนเพราะอันเนี้ย before ก่อนเนี่ยนะเหตุการณ์อะไรที่เกิดก่อนเนี่ยต้องใช้เป็น past อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มี for ด้วยอ่ะมันต้องเป็น perfect มันจะต้องเป็น past perfect ครับ had been late อันนี้ยากนะครับมันเป็น past perfect ที่ต้องเปลี่ยนเป็น passive voice ครับเพราะหนังสือมันวางอยู่บนโต๊ะครูเองไม่ได้มันมีคนเอามาวางหนังสือที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะครูเป็นเวลาหลายวันก่อนที่นักเรียนคนนึงจะหยิบมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ1แต่ต้องแก้เป็น had been late นะครับ4950ครับ The high school student have been studying hardly ข้อนี้ต้อง hardly ครับ hardly แปลว่าแทบจะไม่มันเป็น adverb of frequency แต่ hard เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง adjective และ adverb นะครับจะเขียนเหมือนเดิมนะครับ hardly มันเป็น adverb of frequency ที่แปลว่าแทบจะไม่แต่ว่าอันเนี้ยเขาอ่ะกำลังเรียนหนังสืออย่างหนักนะครับอันนี้ hard ที่แปลว่าอย่างหนักหน่วงอะไรเงี้ยนะครับ during these 3 months before the national test นะครับ each of the girl were given gold medals นะครับ for their great performances นะครับ in the race last month each of ตามด้วยคำนามพหูพจน์แต่เราจะนับมันแปลว่าแต่ละครับเด็กเด็กเด็กผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยเขาจะนับเป็นเอกพจน์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องแก้เป็น was given นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้น50ข้อแรกไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น vocab conversation ไม่ใช่ vocab conversation นะครับแล้วก็เป็นเรื่อง grammar นะครับจะยากหน่อยก็ตรง error ident แล้วภาคต่อไปเนี่ย20ข้อเป็น vocab แล้วก็เป็นการอ่านป้ายอ่านใบประกาศแล้วก็ reading ที่ยาวหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวครูหั่นเป็น2คลิปแล้วก็เดี๋ยวครูจะโพสต์ Later on น่าจะทำได้ภายในวันนี้นะครับก็ติดตามดูกันยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเจแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับอันนี้เฉลยครึ่งแรกไปก่อน50ข้อสวัสดีครับ